ข้าต้องการแขนดาราน้อยไปให้เจ้านางอินยาไม่ได้แม่ทัพสีหสาสั่งห้ามใครทำร้ายเด็กคนนี้ข้าฟังแต่เพียงคำสั่งเจ้านางและเจ้าปันแสงไพลินไปบอกท่านแม่ทัพเร็วข้าจะตั้นไว้เองแต่เราน้อยเจ้านางไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะสีหสาแค่ใจร้อนไปหน่อยเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ถึงองค์นรสิงห์มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่เข้าใจผิดกันนี่ไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่มันแสดงให้เห็นว่าท่านไม่พร้อมที่จะฟังคำสั่งของเราท่านแม่ทัพเจ้ามาที่นี่ทำไมวะเลยติดสามาช่วยดาราน้อยได้แล้วน้องน้อย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 ดาราน้อยทำไมดาราน้อยเป็นอย่างนี้พี่ชายลูกไม่เป็นไรแค่สลบไปข้าจะไปเตรียมน้ำร้อนมาเช็ดตัวให้เจ้าดาราน้อยท่านเจอเจ้าดาราน้อยที่ไหนสุดเขตแดนสีพิษยาที่ไม่มีใครเคยเข้าไปถึงแล้วคนที่มันทำร้ายลูกข้าคือทหารปันแสงใช่มันจริงๆปันแสงอินยามันสองคนต้องชดใช้ความเจ็บปวดให้ดาราน้อยยังจะมีหน้ามาแก้ตัวอะไรอีกไหมปันแสงทหารของเจ้าเป็นคนทำร้ายดาราน้อยอสุนีมันตายไปตั้งนานแล้วข้าไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะปลุกวิญญาณคนตายมารับใช้ได้เจ้ามันสิ้นศักดิ์ศรีความเป็นคนตั้งแต่กล้าทำร้ายเด็กที่เป็นสายเลือดเดียวกัน
ข้าไม่เคยนับมันสายเลือดสีพิษยาบริสุทธิ์มีแค่ข้ากับเจ้านางข้าอยากจะฆ่าเจ้าให้ตายตรงนี้ราชวงศ์สีพิษยาจะได้ไม่เหลือสายเลือดชั่วชาติก็เอาดาบของแม่ทัพมาตัดคอสายเลือดเดียวกันสิปรันมาถ้าเจ้าทำได้เจ้ามันก็เลยเท่ากับที่ดาบปันแสงอินเธอเอาสิปรันมาข้ากับเจ้านางจะไม่หนีแต่ขอให้ตัดหัวข้ากับเจ้านางต่อหน้าคนทั้งสีพิษยาให้ทุกคนจดจำเจ้าปรันมาผู้เปลี่ยนคุณธรรมว่าที่แท้ก็แค่ฆาตกรฆ่าพี่น้องตัวเองอย่าทำสิ่งแปลกเพื่อนเหมือนเดรัจฉานสองคนนี้เลยท่านให้ข้าจัดการเองดีกว่าเอาสีปรันมาให้แม่ทัพของเจ้าตัดหัวข้ากับปันแสงไม่ต้องคิดหรอกว่าน้ำนมข้าที่เลี้ยงดูเจ้าแทนแม่ที่ป่วยกระสอบกระแสมันจะทำให้เจ้าเติบโตเป็นคนได้บุญคุณของเจ้านางไม่เคยอยู่ในหัวมันมันไม่เคยเห็นข้าเป็นพี่น้องข้าเห็นเจ้าเป็นพี่น้องมาตลอดแต่เจ้าไม่เคยเห็นแก่ใครนอกจากตัวเองข้าผิดหวังที่สุดที่ให้โอกาสคนผิดต่อจากนี้เจ้าสองคนจงอยู่แต่ในตำหนักส่วนในไปจนชั่วชีวิตอย่าได้ออกไปสร้างความอับอายให้ใครได้อีกจนวันตายและถ้าวันไหนเจ้าสองคนออกไปนอกตำหนักข้าจะถือว่าเจ้าไม่ใช่สีพิษยาอีกต่อไปและข้าจะเลือกโทษที่เหมาะสมที่สุดคือตัดหัวเสียประจานทั้งคู่ปันแสงดาบของข้าอย่ากินเลือดจันทร์ของเจ้าสองคนนะเสียดายที่เจ้าสองคนยังมีลมหายใจอยู่พันแสงอินยาจงอยู่อย่างทรมานในวันที่ครอบครัวข้ามีความสุขที่สุดเมฆามารุตปล่อยข้าปล่อยนะปล่อยไอ้ติสาถ้าข้าอยู่บนบัลลังก์ศรีพิษยาเมื่อไหร่ข้าจะกระทืบลงที่อกแกให้สำลักความสุขทั้งสายไอ้ติสาปล่อยปล่อยปล่อยข้าปล่อย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 วันนี้ดาราน้อยจะไปที่ไหนนะลูกพักผ่อนเยอะๆนะกาหลงดูลูกข้าด้วยนะพี่ชายจะไปที่วิหารไปขอบคุณครอบเพลงกับเมืองมากที่ช่วยนำทางเราจนเจอดาราน้อยน้องน้อยกลัวเหลือเกินพี่ชายพี่ชายถึงต้องไปภาวนาขอให้พวกเราปลอดภัยไงเชื่อพี่ชายนะน้องน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีพิษยาจะคุ้มครองคนที่เชื่อมันในความดีเวลาที่พวกเจ้าทั้งสองต้องเพิ่มพลังให้ผีหน้าผีฟ้าแล้วข้ากับเจ้านายจันทเทวีจะตั้งใจสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนเพื่อกรอบป้องกันสีพิษยาแข็งแกร่งที่สุดสีพิษยาต้องขอบใจในความเสียสละของเจ้าทั้งสอง
ชีวิตของน้องตั้งหากที่ต้องตอบแทนคุณของศรีพิษยาปรันมาฝากศรีพิษยาไว้กับแม่ทัพคู่ใจแล้วก็น้องสาวนี่เองแต่ที่ข้าอยู่ในศรีพิษยาข้าไม่เคยจะจันทเทวีเลยมันจะต้องถูกซ่อนเอาไว้ในที่สำคัญแต่เราก็รู้แล้วว่าจุดอ่อนของแม่ทัพติสาก็คือลูกสาว ใช่ข้ายังจำได้เสียงเล็กๆแววตาที่ซุกซนน่ารักเหมาะที่จะเป็นดวงใจของติสาและถ้าจะให้เหมาะสมกับเกียรติแห่งผู้พิทักษ์ของศรีวิษยาแล้วก็ข้าจะบีบหัวใจดวงน้อยๆนั้นให้หมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาพ่อแม่มันแต่ตอนนี้มันคงมีคนคุ้มกันเข้าถึงตัวได้ยากขึ้นข้ามีสิ่งที่จะดึงเด็กนั่นเข้ามาหาข้าผีเสื้อใช่ผีเสื้อสีสวยของมันคือพิษร้ายแต่เพียงนิดแล้วก็หลับเหมือนตายยิ่งหายใจพิษก็จะกระจายไปทั่วทั้งตัวข้าเลือกให้มันเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการที่จะกดขยี้หัวใจของติสาเจ้าดาราน้อยดาราน้อยเป็นอะไรจุดแดงเล็กๆเนี่ยเหมือนโดนพิษ